ช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2ความนิยมในการพัฒนารถถังหนักกำลังเริ่มก่อตัวจากทั้งฝั่งอเมริกาและสหภาพโซเวียตจนได้ผลลัพธ์เป็นรถถังในตระกูล IS จากโซเวียตและรถถัง M26 Pershing ของอเมริกาที่ได้ออกมาทำการรบในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่หลายๆโครงการพัฒนารถถังหนักของทั้งสองประเทศจะค่อยๆสิ้นสุดลงในช่วงปลายทศวรรษที่1940ผลต่อเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2คือการแข่งขันกันของมหาอำนาจที่มีแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันของฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยและฝั่งคอมมิวนิสต์ความขัดแย้งแบบใหม่นี้มีชื่อว่าสงครามเย็นได้กำลังก่อกำเนิดขึ้นและสัญลักษณ์ทางอำนาจของประเทศมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นคือการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่เพียงจะมีแค่ประเทศสหรัฐเท่านั้นที่สร้างมันขึ้นมาเพียงไม่กี่ปีให้หลังสหภาพโซเวียตก็ทดสอบระเบิดปรมาณูลูกแรกของตนเองสำเร็จในปี1949อำนาจของอาวุธมหาปรัยตอนนี้อยู่ในมือของทั้งสองฝ่ายหลังจากที่โลกได้พบกับสันติภาพได้ไม่นานสงครามครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งบนคาบสมุทรเกาหลีในปี1950เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์จากโซเวียตอย่างเช่นรถถัง T-34 และ KV-1 ที่เคยใช้งานในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้เคลื่อนพลรุกรานเกาหลีใต้และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเกาหลีสหรัฐที่เป็นผู้นำของกองกำลังสหประชาชาติได้ทำการส่งกำลังทหารเข้าต่อสู้กับเกาหลีเหนือซึ่งทางอเมริกาตัดสินใจที่จะตอบโต้โดยใช้กำลังทางทหารแบบปกติแทนที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงจึงเป็นเหตุให้สหรัฐต้องคำนึงถึงประเด็นที่ว่าพวกเขายังคงมีแต่รถถังแบบเดิมที่เคยใช้งานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อย่างเช่นรถถัง M4 Sherman และ M26 Pershing ทำให้ทางอเมริกาต้องรีบเร่งในการสร้างรถถังแบบใหม่ขึ้นมาใช้งานที่มีชื่อว่า M46 Patton M46 ถูกสร้างมาเพื่อประจำการแทน M26 ที่ยังคงมีปัญหาเรื่องพละกำลังเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังโดย M46 จะใช้งานปืนหลักขนาด90มมเช่นเดียวกับ M26 ซึ่งหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้ออย่างเร่งด่วนสายการผลิตรถถัง M46 สามารถผลิตรถถังได้จำนวนวันละหลายสิบคันจนถึงปลายปี1950มีรถถัง M46ถูกส่งไปประจำการที่คาบสมุทรเกาหลีมากกว่า200คันแต่ด้วยการที่มันถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจึงมีเรื่องข้อกังขาถึงประสิทธิภาพของรถถังแบบนี้จนเมื่อมันได้ทำการรบกับรถถังโซเวียตจริงๆในสงครามเกาหลีผลลัพธ์ที่ปรากฏมันสามารถต่อกรกับรถถังโซเวียตได้เป็นอย่างดีจากสงครามที่เกิดขึ้นในเกาหลีชาติพันธมิตรในยุโรปต่างตื่นตัวกับภัยคุกครามที่มาจากกลุ่มของสภาพโซเวียตกลุ่มประเทศเนโตจึงได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการและมีการจัดตั้งกองประชาการสูงสุดชาติพันธมิตรยุโรปขึ้น Supreme Headquarter Allied Power Europe เพื่อหาแนวทางการรับมือการรุกรานจากสภาพโซเวียตโดยเปิดโอกาสให้ชาติพันธมิตรเหล่านั้นเข้าถึงยุทโธปกรณ์อย่างเช่นรถถังรวมไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐจนกระทั่งในปี1955ประเทศเยอรมนีตะวันตกก็ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกเนโตส่งผลให้ทางโซเวียตได้ก่อตั้งวอร์ซอแพคขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบโต้และขานอำนาจกับทางตะวันตกทางโซเวียตได้เริ่มส่งรถถังแบบใหม่เข้าไปประจำการกับพันธมิตรของตนทั้งในเครือสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศที่ถูกครอบงำในวอร์ซอแพคโดยรถถังแบบใหม่นี้มีชื่อว่า T-54 มันเป็นรถถังที่มีปืนหลักขนาดใหญ่ถึง100มิลลิเมตรใหญ่กว่ารถถังของฝั่งเนโต้ทุกๆรุ่นในยุคสมัยนั้นแต่กลับมีขนาดที่เล็กซึ่งเป็นข้อดีตรงที่จะตกเป็นเป้าจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามได้ยากแต่ก็แลกมากับความคับแคบของห้องควบคุมพลรถถังภายในซึ่งหลังจากที่ T-54 เข้าประจำการได้ไม่นานก็มีการปรับปรุงรุ่น T-55 ขึ้นมา
ที่เพิ่มความสามารถในการอยู่รอดในสงครามนิวเคลียร์โดยตัวรถถังนี้จะมีเกราะและระบบกรองอากาศที่ป้องกันรังสีจากการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ไปจนถึงอันตรายจากอาวุธเคมีและชีวภาพได้ทั้ง T-54 และ T-55 ได้ขึ้นมาเป็นรถถังหลักสำหรับสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศพันธมิตรคอมมิวนิสต์ที่ถึงแม้มันจะมีพื้นฐานหลักการออกแบบมาจากรถถังกลางแต่มันเหนือกว่ารถถังหนักที่ถูกออกแบบออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานนักอย่างเช่นรถถัง IS-2 และ IS-3 ที่ถึงแม้ T-54 และ55อาจมีเกราะที่ด้านหน้าที่บางกว่าแต่ความคล่องตัวและความเร็วบวกกับปืนหลักที่มีอำนาจต่อต้านรถถังและอัตรายิงที่สูงกว่าทำให้แนวความคิดในการใช้รถถังหนักของโซเวียตค่อยๆหมดลงไปซึ่งเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่ T-54 และ55ได้เข้าประจำการทั้งโซเวียตและวอร์ซอแพคก็มีรถถัง T-54 และ55แบบใหม่นี้ประจำการกว่าหมื่นคันในขณะเดียวกันนั้นทางสหรัฐหลังจากที่รถถัง M-46 ถูกใช้งานครั้งแรกในสงครามเกาหลีทำให้ในปี1951ทีมงานที่ออกแบบได้เริ่มออกแบบปรับปรุงรถถังที่ใช้งานปืน 90mm อีกแบบหนึ่งที่ชื่อ M-48แต่ทว่ามันต้องใช้เวลาในการพัฒนาและผลิตอีกกว่า3ปีเพื่อให้ได้รถถังในสายการผลิตแรก 9,000 คันมาใช้งานจึงทำให้เกิดช่องว่างในระหว่างที่รถถัง M46 ยังคงประจำการอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการปรับปรุงเพื่อขั้นเวลาโดยการนำโครงสร้างตัวรถถังเดิมของ M46 มาเปลี่ยนป้อมปืนและมีการปรับปรุงเล็กน้อยอื่นๆจนกลายเป็นรุ่น M47 ที่ถูกสร้างและใช้งานในเวลาสั้นระหว่างปี1951ถึง1954โดยที่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การผลิต M48 อย่างจริงจังรถถังทั้ง3แบบนี้ M46 47และ48จะถูกเรียกว่ารถถังแพตตันซึ่งมาจากชื่อของนายพลจอร์จเอสแพตตันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยใน M48 นั้นจะถูกออกแบบจากความต้องการรถถังหุ้มเกราะที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงแต่มีน้ำหนักเบาพอที่จะขนย้ายด้วยอากาศยานและต้องสามารถใช้งานได้ในสภาพภูมิประเทศที่กันดารสามารถไต่เนินสูงได้ถึง30องศาและข้ามลำน้ำได้อีกทั้งยังต้องดูแลรักษาง่ายนอกจากนี้อีกจุดเด่นหนึ่งของรถถัง M48 คือระบบควบคุมการยิงที่จะทำงานเป็นระบบหลักในการยิงปืนรถถังจากการวัดระยะตัวเป้าและมีกลไกในการคำนวณวิถีการเดินทางของลูกกระสุนโดยไม่ต้องใช้ทักษะของพลรถถังมากนักแต่พลปืนจะทำการยิงได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการใช้งานรถถังแพตตันถูกส่งเข้ามาประจำการยังหลายๆประเทศในเนโต้ด้วยกันเพื่อขานอำนาจและป้องกันการรุกรานจากโซเวียตรวมไปถึงการวางกำลังและใช้งานในกองทัพเยอรมนีตะวันตกความตรึงเครียดของสงครามเย็นเพิ่มสูงขึ้นในยุโรปจนกระทั่งในปี1961เมื่อกำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกเมืองหลวงของเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกนั้นก็เปรียบเสมือนแนวหน้าของสนามรบถ้าหากสงครามระหว่างเนโต้และวอร์ซอแพคได้เกิดขึ้นรถถังที่เยอรมนีตะวันตกใช้งานในทศวรรษที่1950นั้นคือรถถังในตระกูลแพตตันของอเมริกาซึ่งพวกเขาไม่ค่อยพอใจในประสิทธิภาพจึงได้มีการร่วมมือกันออกแบบพัฒนารถถังใหม่ที่รองรับต่อรูปแบบการรบในสงครามนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพอีกทั้งยังมีความต้องการอัตราส่วนของกำลังเครื่องยนต์30แรงม้าต่อน้ำหนักรถถัง1ตันและมีเกราะที่ป้องกันการยิงของปืนขนาด20มม.อย่างต่อเนื่องได้จากทุกๆด้านและรับมือกับการยิงของหัวรบเชฟชาร์ดที่ด้านหน้ามากไปกว่านั้นปืนหลักที่ใช้จะมีขนาดใหญ่ถึง105มิลลิเมตรที่ได้ลิขสิทธิ์การสร้างมาจากปืน L7A3 ลำกล้องเกลียวของประเทศอังกฤษวิศวกรของ Porsche ที่เคยได้ออกแบบและสร้างรถถัง Tiger ได้กลับมาร่วมงานในการออกแบบรถถังคันนี้อีกครั้งและรถถังคันใหม่นี้ก็มีชื่อว่า Leopard Leopard 1มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ารถถังในยุคใกล้ๆกันทั้งระบบออปติคอลในการเล็งและควบคุมการยิง
ปจนถึงเครื่องยนต์ที่ใช้งานเชื้อเพลิงอะไรก็ได้โดยมันเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในปี1965และมีหลายๆประเทศในยุโรปเริ่มให้ความสนใจทางด้านของประเทศอังกฤษหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2พวกเขารับรู้แล้วว่าหลักนิยมการใช้งานรถถังของพวกเขานั้นไม่ตอบโจทย์หลักการรบด้วยรถถังยุคใหม่รถถังอย่าง Infantry Tank จึงไม่มีการพัฒนาต่อจะยังคงเหลือเพียงรถถังเบาที่ถูกลดบทบาทลงอย่างมากและรถถัง Cruisers ที่ถูกปรับปรุงให้มีปืนที่ยิงแรงมากขึ้นและมีเกราะที่หนามากขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรถถังรบหลักเพียงแบบเดียวหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมนแบทเทิลแทงค์ที่รถถังแบบเดียวจะทำหน้าที่หลายๆบทบาทในหน่วยของทหารรถถังเซนตูเรียนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2ที่ถึงแม้มันจะไม่มีโอกาสในการต่อสู้กับรถถังของเยอรมันแต่ในไม่กี่ปีต่อมาในสงครามเกาหลีมันได้มีบทบาทในการต่อสู้กับกองทัพเกาหลีเหนือและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเซนตูเรียนมีเกราะที่ไม่ได้หนามากเพียง76มิลลิเมตรที่ด้านหน้าแต่ใช้เทคนิคการประกอบกันเป็นมุมเอียงทำให้มีความหนาและทนทานกว่าเกราะทั่วๆไปที่หนาราวๆ100มิลลิเมตรแต่เดิมรถถังเซนตูเรียนได้ใช้ปืนแบบ QF-17 Powder 76มิลลิเมตรแต่ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็น QF-20 Powder 84มิลลิเมตรไม่นานหลังจากนั้นจนกระทั่งในปี1959จึงได้เปลี่ยนแบบปืนอีกครั้งเป็นปืนลำกล้องเกลียว L7 ขนาด105มิลลิเมตรแบบเดียวกับที่ใช้ในรถถัง Leopard การพัฒนารถถังของฝั่ง NATO อย่างเร่งรีบสร้างความกังวลให้กับทางโซเวียตเป็นอย่างมากพวกเขาต่อยอดพัฒนารถถังแบบใหม่จนออกมาเป็น T-64 รถถังแบบแรกของสหภาพโซเวียตที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็น Main Battle Tankโดยมันยังคงเป็นรถถังที่มีน้ำหนักเบาเพียง38ตันแต่มีปืนลำกล้องเรียบที่ขนาดใหญ่ถึง125มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังออกจากปากกระบอกปืนได้และเป็นครั้งแรกที่รถถังของโซเวียตได้ใช้งานระบบบรรจุลูกกระสุนแบบอัตโนมัติทำให้รถถังคันนี้ต้องการกำลังพลประจำรถเพียง3คนเท่านั้นโดยรถถังT-64นี้ถูกใช้งานแค่ในสหภาพโซเวียตเท่านั้นไม่มีการผลิตเพื่อส่งออกและเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี1967เช่นเดียวกับทางสหรัฐรถถังแพทเทิร์นของพวกเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อมีการพัฒนาจนออกมาเป็นรถถัง M60 ที่คราวนี้ได้เลือกใช้ปืนลำกล้องเกลียวขนาด105มิลลิเมตรเช่นเดียวกับรถถังของอังกฤษและเยอรมนีตะวันตกรวมถึงการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลเป็นครั้งแรกในรถถังตระกูลแพทเทิร์นโดยหลังจากที่รถถัง M60 เริ่มเข้าประจำการทำให้รถถังแพทเทิร์นที่ประจำการจะประกอบไปด้วยรถถัง M46 M47 M48 และ M60 ณตอนนี้รถถังอาจดูไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความหวาดกลัวได้เท่ากับสมัยสงครามโลกครั้งที่1จากการที่ทหารราบนั้นสามารถต่อกรกับรถถังได้ด้วยอาวุธต่อต้านรถถังหลายรูปแบบอาวุธบุคคลสำหรับต่อต้านรถถังนั้นถูกพัฒนาและใช้งานตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานรถถังในสงครามโลกครั้งที่1เช่นปืนไรเฟิลต่อต้านรถถังมาจนถึงการใช้ปืนใหญ่หรือปืนคกแต่ในสงครามโลกครั้งที่2อาวุธสำคัญได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือหัวรบแบบเชฟชาร์ดหรือ High Explosive Anti-Tank Warhead ที่การระเบิดของมันจะสร้างพลังงานที่สูงเจาะเข้าไปในแผ่นเกราะหนาและถูกนำมาใช้ในอาวุธอย่าง Panzerschreck และ Panzerfaust ของเยอรมันหรือในบาซูก้าของอเมริกาเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาพัฒนาต่อเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดที่ต่อต้านรถถังได้ดีในช่วงสงครามเย็นของโซเวียตที่ชื่อ RPG-7 มันมีราคาที่ถูกและพกพาไปได้จำนวนมากแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความแม่นยำและระยะยิงที่ใกล้ซึ่งหน่วยทหารราบทั่วไปจะใช้ได้ดีเพียงการตั้งรับในระยะประชิดการรบในเมืองหรือการดักซุ่มโจมตีเท่านั้นแต่ไม่สามารถใช้ในการต่อสู้กับรถถังในเชิงของการบุกไ
แต่จุดเปลี่ยนของอาวุธต่อสู้รถถังแบบพกพาโดยบุคคลเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดค้นจรวดนำวิถีต่อสู้รถถัง Man Portable Anti-Tank Missiles ถึงแม้จรวดนำวิถีต่อต้านรถถังจะถูกคิดค้นขึ้นมาโดยหลายประเทศแต่การใช้งานในสนามรบจริงที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องคิดทบทวนตำราหลักนิยมการใช้งานรถถังคือในสงครามยมคิปปูระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับในปี1973ซึ่งอียิปต์และซีเรียได้รับอาวุธบุคคลต่อต้านรถถังแบบ AT-3 Sakerจากโซเวียตอาวุธชนิดนี้พกพาไปได้ง่ายด้วยการสะพายในกระเป๋าและผู้ใช้จะบังคับลูกจรวดให้วิ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยจอยสติ๊กโดยมีเส้นลวดส่งสัญญาณนำวิถีไปยังลูกจรวดมันสามารถยิงทำลายรถถังได้ไกลสุดถึง3กิโลเมตรด้วยความแม่นยำและหัวลบฮีทของมันเพียง1นัดก็เพียงพอที่จะสังหารรถถังลงได้ดังนั้นรถถังของอิสราเอลที่มีการจัดรูปแบบฟอร์เมชั่นที่ไม่ดีหรือไร้การคุ้มกันจากทหารราบจึงตกเป็นเป้าหมายของอาวุธต่อต้านรถถังได้ง่ายบทเรียนนี้ถูกนำมาปรับปรุงหลักนิยมและยุทธวิธีการประสานกำลังกันระหว่างหน่วยรถถังอาวุธต่อสู้รถถังและทหารราบในส่วนของทหารราบเองนั้นการเข้ามาของรถถังทำให้ทหารราบต้องเคลื่อนที่และเดินทางได้เร็วกว่าเดิมเพื่อทำการรบไปพร้อมๆกันโดยแต่ก่อนการให้ทหารราบเข้าพื้นที่การรบได้อย่างรวดเร็วต้องอาศัยรถบรรทุกในการขนย้ายแต่ก็จะเป็นจุดอ่อนจากการไร้การป้องกันในขณะที่กำลังเดินทางทำให้ในช่วงต้นของสงครามเย็นหลักการใช้ทหารราบแบบยานเกราะหรือ Mechanized Infantryเริ่มแพร่หลายทั้งจากฝั่งโซเวียตและนาโตโดยที่อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันยานพาหนะหุ้มเกราะสำหรับลำเลียงพลหรือ APC Armored Personnel Carrier ถูกสร้างขึ้นมาหลายรูปแบบทั้งแบบล้อยางและแบบสายพานโดยอาจมีการติดตั้งอาวุธเบาสำหรับการป้องกันตัวเองจนในเวลาต่อมาเกิดแนวคิดของการใช้ยานพาหนะแบบนี้ในการลำเลียงพลเพื่อเข้าสู่พื้นที่การรบและการยิงสนับสนุนโดยตรงและก่อให้เกิดยานพาหนะสู้รบฐานราบหรือ Infantry Fighting Vehicle ที่บางครั้งอาจมีอำนาจการยิงที่รุนแรงเท่ากับรถถังแต่การหุ้มเกราะที่บางกว่าเพื่อแลกกับการบรรทุกฐานราบไปยังพื้นที่การรบได้ไวและการใช้งาน IFV นี่เองก็มาอุดช่องว่างของรถถังเบาที่หายไปจากหลักนิยมสมัยก่อนที่นอกจากจะให้ความว่องไวไปถึงความสามารถการยิงสนับสนุนให้รถถังหลักแล้วมันยังสนับสนุนการรบของทหารราบได้อีกด้วยการต่อสู้ระหว่างรถถังในช่วงทศวรรษที่1970ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ในสงครามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างสงครามเวียดนามรถถังของทั้งสหรัฐและอังกฤษถูกส่งเข้าไปในพื้นที่การรบด้วยเช่นกันและทางเวียดนามก็ได้รับการสนับสนุนรถถังมาจากทางโซเวียตแต่การสู้รบกันโดยตรงระหว่างรถถังนั้นมีน้อยมากเนื่องจากสงครามนี้เป็นสงครามแบบจำกัดเขตและการรบส่วนใหญ่เป็นการรบกันในป่าซึ่งแตกต่างจากสงครามยมคิปปูที่รถถังของอิสราเอลปะทะกันโดยตรงกับรถถังของชาติอาหรับอย่างเช่นสมรภูมิการรบที่พื้นที่ราบสูงโกรันที่รถถังเซนทูเรียนของอิสราเอลเพียง10คันสามารถต่อกรกับรถถัง T-54 และ55ของซีเรียได้กว่า100คันจากการอาศัยข้อได้เปรียบของการอยู่บนที่สูงที่ปืนของรถถังเซนทูเรียนมีมุมกดที่มากกว่ามุมยกของรถถังโซเวียต T-54 และ55ที่ใช้งานโดยซีเรียเนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับพื้นที่ราบในทวีปยุโรปจึงทำให้มีมุมยกปืนเพียง9องศาด้วยเหตุนี้รถถังทั้ง10คันของอิสราเอลจึงสามารถสังหารรถถังซีเรียไปได้กว่า60คันจนกระทั่งกำลังเสริมของอิสราเอลเข้ามาถึงการสู้รบในสมรภูมินี้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองทัพอิสราเอลเป็นอย่างมากบทเรียนจากการต่อสู้ของรถถังในสงครามครั้งนี้ถูกติดตามและเรียนรู้จากทั้งสองฝ่ายซึ่งทำให้เกิดการพัฒนารถถังในยุคถัดมาทางโซเวียตได้พัฒนารถถังใหม่ที่ชื่อ T-72 บนพื้นฐานของรถถัง T-64 ที่มีราคาสูงเกินไปและเกิดปัญหาทางเทคนิคบางประการเมื่อใช้งานจริงโดยปืนหลักที่ T-72 ใช้มีขนาด125 มม.เท่ากัน
และการออกแบบยังคงมีป้อมปืนที่แบนราบและรถถังมีน้ำหนักโดยรวมประมาณ40ตันT-72 ยังคงใช้ระบบออโต้โรดเดอร์เช่นเดียวกับ T-64 จึงทำให้ต้องการกำลังพลประจำรถเพียง3คนเท่านั้นคือผบ.รถพลขับและพลปืนทางด้านเยอรมนีตะวันตกและสหรัฐได้ร่วมมือการพัฒนารถถังหลักในชื่อโครงการ MBT-70 จากความต้องการรถถังที่จะรับมือภัยคุกคามจากรถถังโซเวียตที่มีจำนวนหลายหมื่นคันโดยจะมีเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าหลายๆด้านอยู่ในรถถังคันนี้ทั้งระบบซับแรงแบบใหม่ป้อมปืนขนาดใหญ่ที่รองรับการทำงานของพลรถทุกคนและมีปืนที่ขนาดใหญ่ถึง152มิลลิเมตรที่รองรับการยิงลูกกระสุนปืนใหญ่และจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังชิเรล่านอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องยนต์ที่ให้พละกำลังถึง 1,500 แรงม้าเพียงพอสำหรับการทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยการประสานงานที่แย่ในห้วงการพัฒนาระหว่างเยอรมนีตะวันตกและอเมริกาทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของความต้องการที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศส่งผลให้เยอรมันถอนตัวออกจากโครงการซึ่งหลังจากนั้นสหรัฐได้ดำเนินโครงการต่อแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ด้วยเวลาไม่นานโครงการ MBT-70ก็ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในปี1971ทั้งสองประเทศพุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนารถถังแบบใหม่ตามความต้องการของตนเองการแข่งขันกันระหว่างเนโตและวอร์ซอแพคเร่งให้เกิดการพัฒนารถถังที่ถูกพัฒนาและสร้างออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงสงครามเย็นที่ถึงแม้การรบที่เกิดขึ้นจะเป็นสงครามตัวแทนระหว่างชาติที่เล็กลงมาไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีหรือที่เวียดนามแต่การรบเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างชาติเนโตและสหภาพโซเวียตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นการตรึงกำลังรถถังที่มีความพร้อมรบระหว่างโซเวียตที่อยู่ในเยอรมนีตะวันออกและของฝั่งเนโตที่วางกำลังในเยอรมนีตะวันตกรถถังหลายพันคันอยู่ในความพร้อมรบตลอดเวลาในห้วงสงครามเย็นเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามของฝ่ายตรงข้ามที่ไม่มีวันล่วงรู้ล่วงหน้าได้ว่าเมื่อไรสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น